คลิปที่3นี้นะครับก็จะเป็นเรื่องง่ายๆเกี่ยวกับการบำรุงดูแลรักษาเวสป้าครับแต่อาจจะเป็นเรื่องที่สร้างความรำคาญให้กับผู้ใช้เวสป้าได้เหมือนกันถ้าหากว่าคุณแก้แล้วไม่จบนะครับเรื่องนั้นก็คือเรื่องของปัญหาไฟท้ายเวสป้าขาดบ่อยครับครับวิธีแก้ปัญหาของผมนะครับก็จะเป็นวิธีง่ายๆแบบที่เราไม่ต้องดัดแปลงหรือว่าต่อสายเพิ่มอะไรเลยนะครับในกรณีที่หลอดเวสป้าหลอดไฟท้ายของเราเนี่ยขาดบ่อยนะครับก็จริงๆต้องเกริ่นก่อนนะครับว่าปัญหาเนี้ยก็คือเนื่องจากว่าเวลาเราเปิดไฟท้ายนะครับแล้วก็ไฟเบรกเนี่ยเวลาเราบิดไปแรงๆเนี่ยไฟมันจะเร่งขึ้นเรื่อยๆตามรอบหมุนของเครื่องนะครับซึ่งบางทีถ้ามันถึงจุดๆนึงเนี่ยหลอดไฟเราทนไม่ไหวมันก็จะขาดนะครับมันก็จะขาดที่ไฟท้ายก่อนพอไฟท้ายขาดแต่ไฟมันก็จะเกินไปที่ไฟเบรกก็จะขาดต่อไปเรื่อยๆนะครับทีนี้วิธีแก้ของผมนั้นง่ายมากครับผมครับแต่ก่อนที่ผมจะบอกวิธีแก้นะครับว่าแก้ยังไงผมก็อยากจะขอเกริ่นกรณีของผมก่อนนะครับก็คือหลังจากที่เวสป้าผมเนี่ยได้ไปทำการทำสีมานะครับแล้วก็เปลี่ยนหลอดไฟอะไรเรียบร้อยเนี่ยแล้วก็หลังจากกลับมาเนี่ยก็รถก็มีอาการไฟท้ายเนี่ยสว่างดีแต่ว่ามันสว่างแล้วมันก็จะขาดคือขี่ไปได้วัน2วันแล้วก็จะขาดนะครับก็ผมเองก็เคยเปิดวิธีแก้ใน YouTube นะครับหรือว่าเว็บไซต์ Thai Scooter นะครับก็จะมีเพื่อนที่มาโพสต์วิธีแก้ต่างๆนะครับเช่นก็ผมเห็นคนนึงนะครับก็โพสต์วิธีแก้ไว้ว่าให้ใช้หลอดไฟเวฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเองก็อยากจะทำตามวิธีที่เขาแนะนำมานะครับแต่ว่าผมเองเนี่ยไม่กล้าในเรื่องของการดัดแปลงมากหรือว่าต้องบัดกรีสายตามที่เพื่อนคนนั้นเขาแนะนำไว้นะครับผมก็เลยลองวิธีที่ง่ายที่สุดครับอันนี้ครับอันนี้คือตัวอย่างหลอดไฟที่ขาดนะครับก็ของผมจะเป็นขั้วแบบนี้นะครับไม่ได้เป็นหลอดทรงหนำเลียบก็วิธีแก้ง่ายๆของผมก็คือลองปรับจากหลอด6โวลต์เป็น12โวลต์ก็ยังขาดอยู่จนผมไปลองซื้อหลอดไฟล็อต10ล้อนะครับก็คือ24โวลต์ครับอันนี้เกือบลืมไปก็ผมใช้หลอดยี่ห้อ Stanley นะครับเป็นกล่องแบบนี้ครับไปซื้อเอาตามร้านที่ขายอะไหล่ล็อต10ล้อชานเมืองนะครับอาจจะหายากหน่อยในกรุงเทพแต่ว่าผมลองเปลี่ยนเป็นหลอด24โวลต์แล้วเนี่ยไม่ขาดครับยังไงก็ไม่ขาดไฟแรงดีทุกอย่างสมบูรณ์แล้วก็ไม่ดึงไฟหน้าด้วยนะครับแล้วก็เร่งบิดเร็วยังไงเปิดไฟท้ายก็ไม่ขาดครับก็เลยเป็นวิธีแก้หลอดไฟท้ายเวสป้าขาดบ่อยสำหรับเพื่อนๆที่พบเจอปัญหาเหมือนกันอยากจะให้ลองซื้อใช้ดูนะครับอันนี้หลอดนี้ผมซื้อมาราคา35บาทเองครับก็ซื้อมา4หลอดซื้อมาลองเยอะหน่อยเพราะว่าเผื่อไว้แล้วก็ไม่ผิดหวังจริงครับนี่ผมก็ขี่มาหลายเดือนแล้วใช้ทุกวันไม่ขาดครับกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับครับก็ยังไงผมก็ขอฝากคลิปซ่อมเวสป้าขี่ไปซ่อมไปคลิปนี้ด้วยนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆถ้าใครมีวิธีอื่นๆหรือว่าวิธีที่ง่ายกว่านี้หรือว่าทำยังไงก็แนะนำมาที่คอมเมนต์ข้างล่างของ YouTube คลิปนี้ก็ได้นะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามคลิปหน้าไปด้วยกันครับว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับขอบคุณมากครับ